สองคนนั้นสองคนนั้นโดนอะไรครับโดนอะไรครับอุ้ยเอาเอาอยู่ไปอยู่ครับอยู่เอาเปิดกล้องเปิดกล้องปึ๊บไอ้จู๊พี่น้องสวัสดีครับเดี๋ยวไม่ทันแล้วเดี๋ยวไม่ทันแล้วจู๊ดมาขึ้นแล้วครับโอ้ยเอ้าคลิปนี้นะครับอุ้ยพี่น้องดูตำบลสามเณรอำเภอห้วยลาดบุรีรัมย์นะครับฝั่งนู้นครับซุ่มยูมเลยครับสะดุ้งอ่ะคลิปนี้เราอยู่ที่บ้านโคกสะอาดนะครับตำบลอีสานอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะครับบัตรแพ้400ฝั่ง200นะครับมาลุ้นกันพี่น้องจ่าแรกเป็นสะดุ้งไปแล้วนะครับบุ้งบังบุ้งบังอยู่6 7รอดูแห่ครับรอดูแห่ครับนั่นโอ้โหครับมาแล้วครับแห่ดูสี่ห้าตัวนะครับเป็นปันนิ่มแล้วก็ปันนิ่มโอ้โหนะครับสะดุ้งครับประเด็นใหญ่ครับประเด็นใหญ่ผ่าเดินล็อกไปฟากนู้นหน่อยครับเห็นปลามันป้อนใหญ่ๆครับไม่ต้องสะดุ้งครับเข้าปลาตะเพียนใหญ่ตะเพียนใหญ่ครับไม่ยอมลงมาแล้วครับเริ่มมาแล้วปันนิ่มทีละสองทีละสามลูกเข้าแล้วครับโอ้ยดูสะดุ้งดูสะดุ้งครับซุ่มยุ่มเนี่ยซุ่มยุ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้วครับปลานิลไซใหญ่ครับไซงามนี่ครับสะดุ้งเริ่มเข้าแล้วครับไซใหญ่ๆครับโอ้นู่นครับไซสวยๆเริ่มมาเรื่อยๆแล้วครับสวยครับเอาพี่น้องดูครับการสายสุรามาดูครับต้องมีขวดตั้งด้วยครับสายสุราโน่ไม้แล้วครับไม้แล้วครับต้องใจเย็นๆพี่น้องเพราะว่ามันเป็นหินครับหินเยอะลามันจะอยู่ตามซอกตามหินต้องค่อยๆไล่กันให้มันตื่นครับปลาหนึ่งไซส์ใหญ่เข้าอีกแล้วครับหลายตัวเลยครับแพนู้นครับปลาเต็มเล่าเลยดูขึ้นมาที่ครับเต็มเล่าเลยปลานิลมาดูบรรยากาศฝั่งนี้บ้างครับพี่น้องโอ้ดูปลานิลหลายตัวเลยครับนิลด้วยตะเพียนด้วยบ้างครับนะเต็มครับเต็มแหย่ยะตัวใหญ่ๆโอ้โหตะเพียนตัวใหญ่มากพี่น้องตะเพียนนะครับช่างคมครับช่างคม MC พี่น้องเต็มแหเลยดู6ตัวได้มั้งครับปลานิลนู่นครับนู่นครับโอ้ยอุ้ยปลาดุกครับโดนปลาดุกด้วยปลาปลานิลปลาดุกเพียนใหญ่ครับตะเพียนใหญ่มาเลาะฟังพี่น้องไอ้ยาตัวก็เป็นโลครับตัวนี้ตะเพียนตัวงามๆอยู่พี่น้องดูครับตัวยังใหญ่อ่ะตัวยังใหญ่อ่ะพี่น้องเดี๋ยวดูก่อนครับว่าตรงนี้เขาได้ยี่สิบใหญ่ไหนอยู่ไหนวัดพี่น้องอุ้ยใส่จะได้รางวัลปลายใหญ่ก่อนเขาแล้วมั้งนี่ก็ดูชาแรกเลยป่ะก็ดูชาแรกพี่น้องอู้ตัวใหญ่อะตัวใหญ่อยู่โอ้ยน่าจะสี่อยู่สี่ขึ้นอยู่มั้งตัวนี้ตัวใหญ่พี่น้องครับอะไรอะไรเนาะอะไรเนาะโอ้โหจารเม็ดนู้น้องเท่าถาดเลยดูเดี๋ยวดูครับจารเม็ดมายี่สุกมาแล้วโอ้พี่น้องเห็นเหนียวเห็นเหนียวครับหล่อขึ้นมาทันทีเลยดูเลาะฟังนู้นครับดูที่เพลาแห่พี่น้องอัญญะเลยครับดูหลายตัวเลยครับดูครับปลานิลดูเต็มเพลาเลยครับใสสวยใสสวยเลยครับอยู่รอบฟังอุ้มอะไรมาครับแกอุ้มอะไรมาครับแกอุ้มอะไรมาครับโอ้โห
่2 3ตัวเลยครับปานินอุ้ยอะไรข้างหลังขาดเหรออะไรเนาะขาดเอหรือเปล่าครับอุ้ยขาดหรือมันอยู่ครับขาดไปแล้วครับมาแล้วครับเป็นพุ่มเป็นพวงเลยครับอ้าวพี่น้องโอ้โหทั้งนินทั้งตะเพียนอ้าวมีทั้งไซส์เล็กไซส์เล็กไซส์ใหญ่อยู่ครับทั้งนี้อันนี้ก็มาครับทั้งอันนี้นินกับตะเพียนครับพอมาเนี่ยมากันเป็นช่วงๆเลยครับมาเป็นกลุ่มๆตึงๆครับเหมือนตึงๆครับโอ้ยเอาเมื่อกี้ได้จระเม็ดอันนี้ได้บิ๊กไวท์มั้งครับตัวนี้หมานครับหมานอยู่คนเดียวนี่แหละพี่น้องตรงนี้นะครับที่แกโดนตัวใหญ่ๆอ่ะโอ้ตรงนี้ปานินปานินปานินครับมีข้างล่างเพิ่มอีกไหมมีข้างล่างเพิ่มอีกไหมเห็นปานินตัวงามๆอยู่ครับขึ้นอยู่ข้างบนจอมมาแล้วครับมีทางด้วยโอ้แหกเกาะกันด้วยครับอ้าวแหกเกาะกันอ้าว2ตัวพี่น้อง2 3ตัวนี่แหละสายใหญ่ด้วยตัวนึงนะครับมูนจาระเม็ดขึ้นอีกตัวแล้วครับจาระเม็ดโอ้อ้าวตัวใหญ่อยู่ครับจาระเม็ดขึ้นเรื่อยๆแล้วครับปลาใหญ่นะครับโอ้ปลานิ่มปลานิ่มเราฟังปลานิ่มใหญ่ปลานิ่มใหญ่บาดสองตัวได้มาทีละสองทีละสามครับแต่แทนนี้เหมือนแกลงไปงัดอะไรมาหรือเปล่าครับเจ้านี้โอ้ยข้างหลังดูครับปลานิ่มสองตัวเลยครับเจ้านี้กันลงไปงัดหรือมุดหินหรือมุดงัดปลานะครับพอได้ลุ้นไหมครับพอได้ลุ้นไหมครับเหมือนจะมีโยกอยู่นะแหกเกาะกันแหกเกาะกันพี่น้องปึ๊บปึ๊บมีทางอยู่ครับมีทางอยู่ครับนู่น3 4ตัวเลยครับปานินน่าจะลงไปงัดที่หินครับโอ้นู่นครับ3 4ตัวอีกแล้วเริ่มขึ้นแล้วครับโอ้เต็มเลยครับหลายตัวเลยครับปลานิ่มนะพี่น้องใส่3 4ตัวโลครับนู่นครับได้ปรากฏสักยันครับปาดจ็อกเกอร์ครับพี่น้องได้ปลาดุกอีกแล้วครับว้าโอ้ได้แต่ของใหญ่ๆนะครับเจ้าดิโอ้ได้ปลาดุกใหญ่นะครับได้เกือบทุกปลาแล้วดิเอาดูเลาะฝั่งตรงนี้ครับต้องช่วยกันปลดพี่น้องหลายตัวครับหลายตัวดูครับปลานิ่มตัวใหญ่ๆครับตัวงามๆพี่น้องตัวงามๆครับใส่สวยพี่น้องปลานิ่มครับดูกันจะๆไปเลยครับใหญ่ไม่ใหญ่บึ๊ดดูครับโอ้พี่น้องโอ้มีเสียววิรุณมีเสียววิรุณมันติดมืออยู่ครับติดมืออยู่ครับปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยดูข้างหลังครับขึ้นมาอีกแล้วหลายตัวอยู่ดูมาไหมพี่น้องลงไปงัดใต้หินมาอยู่ครับมาไหมลากมาแล้วครับลากมาแล้วครับฮึบฮึบพอได้ลุ้นไหมครับน่าจะมีตัวอยู่นะมาไหมครับมาไหมครับโอ้เอาตัวหนึ่งตัวงามอยู่ครับตัวงามอยู่สวยอยู่ครับสวยอยู่ครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วนิ่มใหญ่ๆตัวงามๆเออพี่น้องมันอยู่เลาะฝั่งตรงนี้เองครับใส่งามๆมันอยู่ในหินพี่น้องมันจะแข็งเหมือนหินไหมเนาะปานินนี่หินเยอะครับหินเยอะดูครับแกได้ปานินใหญ่แล้วครับโอ้แกได้แต่ปลาตัวใหญ่ๆเลยพี่น้อง
ปานินก็ตัวใหญ่ปลาสวายบิ๊กวายก็ตัวใหญ่จาระเม็ดก็ใหญ่ดุกก็ใหญ่อีกโบ้ได้แต่ของใหญ่ครับนู่นครับเจ้าน้องขึ้นจาระเม็ดอีกตัวหนึ่งแล้วครับเสื้อสีแสดๆนะครับจาระเม็ดนะครับโอ้โหตัวใหญ่อยู่พี่น้องโอ้โหขวาตกเลยครับจาระเม็ดฝั่งนี้ขึ้นหลายตัวอยู่ครับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศฝั่งนู้นบ้างพี่น้องฝั่งน้ำตื้นครับฝั่งทางนู้นปานินตัวใหญ่ๆครับดียืนถ่ายมาที่หน้าเครื่องเสียงเลยได้ยินไม่ค่อยชัดครับมาดูเจ้านู้นครับนะครับเสื้อสีดีเป็นทีมงานสหายสุราครับผู้กำลังมุดชาวบ้านในบ้านท่านใดนะคะต้องการปานินนะคะตาจะหลายตัวอยู่บ้างครับเขียวๆนะครับมุดกันอยู่ครับมาที่กองเลยการได้เลยนะคะปานินมาจำหน่ายแล้วจ้าดูครับต้องไล่พี่น้องต้องมุดไล่ในหินนะครับมาเลยค่ะมาดูตรงนี้เลยค่ะมาดูแม่พี่น้องจ้าปึ๊บปึ๊บซุ่มยูไหมครับซุ่มยูไหมครับอันนี้ก็แข่งนะคะมาเลยนะคะเห็นดอกครับสามสี่ตัวเจ้านู้นครับเจ้านู้นครับน่าจะหลายตัวอยู่ครับปึ๊บโอ้โหเต็มเพลาเลยครับย่าครับถ้าลงไปไล่ในหินนะครับดูครับดูครับโอ้ได้ปลาดุกอีกครับปลานิลอยู่น้ำตื้นครับน้ำตื้นกันไล่กันเรื่อยๆครับมาเดินลาเฮ้ยมาเดินลาเฮ้ยโอ้โหได้อยู่มากดูดูครับตุ๊กตามไล่ครับดูครับใสงามอยู่ครับใสงามอยู่ปานินครับปานิน2ตัวเลยครับป๊าดอยู่ล็อกฝั่งน้ำตื้นๆครับนี่ได้ขึ้นมาอีกแล้วครับปลากระดุกปลากระดุกใช่ไหมน่าเจริญปลาเฮ้ยนี่ครับกำลังไล่ครับนี่ครับมาเรื่อยๆครับปลานิลน้ำตื้นๆครับต้องไปไล่ตามหินเอาครับดูครับเลาะฟังครับโอ้ยก็ได้ปลากันเยอะแยะเลยพี่น้องได้จะต้องเทรวมกันใส่กระชังครับโอ้หลายอยู่ดิครับเด็กรวมกระชังรวมกระชังพี่น้องดูครับไม่น้อยครับไม่น้อยนะครับเด็กโอ้ยนี่ตอนนี้ขึ้นมาแล้ว2 3ตัวเลยครับเลาะฟังเลาะฟังพี่น้อง2คนนั้น2คนนั้นโดนอะไรครับโดนอะไรครับโอ้ยเอาเอาอยู่ไปอยู่ครับอยู่ไปอยู่ครับบักไผ่บักต้นไผ่ดอกเอากอดไปแล้วครับกอดไปแล้วเดี๋ยวไปดูครับปลาอะไรกอดขึ้นฟังไปแล้วนะครับน่าจะเป็นชะโดครับน่าจะเป็นชะโดพี่น้องดูจากหางแล้วนะครับปลาอะไรชะโดขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปแล้วครับเดี๋ยวไปดูครับเดี๋ยวไปดูครับนะพี่น้องตามมาดูตามมาดูแล้วไหนโอ้โหกิโล8โลเป๊ะ8กิโลปลาโอ้ยปลาอุ้มลูกชายวัย2ขวบปลาเป็นไงท่านใดนะคะมีปลาช่อน2กิโลมาที่หนึ่งเลยครับมาที่หนึ่งเลยลูกค้ารออยู่จ้าท่านเลยมีปลาช่อนนะดูแหเหนียวดูแหเหนียวก่อนแหชมพูอีกแล้วครับปลาช่อนสองเลยแหชมพูกินปลาใหญ่ลูกค้ารออยู่ค่ะเอาพี่น้องมาช่างกับเขาแล้วครับดูปลาช่อนใหญ่ปลาช่อนนะครับผมมาขายเนาะเอามาช่างเขาน่าจะสู้เขาไม่ได้หรอกกับพี่แต่4โลกว่ากับ8โลวาเดอร์ตัวนี้ที่1อยู่ที่8โลนะครับ8โลครับนี่ครับเป็นยังมีเอาไปไปช่อนมาแข่งกับไปชะโดเมื่อกี้ครับผมตัวนี้ขาย500ขาย500นะพี่น้องเรือนี้ครับเอามาช่างกับเขาคือกันนะปลาเอาไปข้างไหนแล้วครับนี่เป็นสวายหรือเปล่าบิ๊กวายเนี่ย
น้องสุดุ้งครับรถปานิ่มใหญ่ป้ามาชนมาแล้วนะคะ2กิโล2ปานิ่มใหญ่ครับปานิ่มใหญ่มี2ตัวค่ะป้าแล้วครับก็ขอฝากบอว่าบอบอละกาน้อยนะคะเด้อลุ้นรางวัลกับเขาครับผมมาที่เท่าไหร่ก็เอ๊ะน้อยปึ๊บมาที่ปล่อยมือนี่7โล2ครับ7โล2ขีดจ้าก็ได้อันดับ2นะพี่น้องอันดับอยู่อันดับ2อยู่ครับเพิ่ม8กิโลเด้อขายมั้ยครับขายมั้ยนี่ขายชนที่2โล2ขายมั้ยหนูว่าจะขายได้ฮะบ่จะขายขายได้ร้อยครับโอ้แต่ทนเจ้าเจ้าขายเจ้ามันเดี๋ยวจะทนโดนไปชนใหญ่อยู่เด้อปลาบึกปลาชะโดปลาดุกจ้าปลานิลนะคะได้ทำการเทสต์ให้เป็นพี่น้องด้วยแล้วนะคะเนาะครับคุณเชียนตอบเด้อตอบแล้วครับเด้อประเดี๋ยวอยากเบิ่งกันนู่นครับกอดปลาชนขึ้นกันอีกแล้วครับนู่นครับนู่นครับโอ้ยตัวใหญ่เลยตัวนี้ครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่พี่น้องเอามาแล้วครับเอามาขายเอามาชั่งกันอีกแล้วครับรอลุ้นครับใกล้ๆตัวนี้มันใหญ่แค่ไหนพี่น้องดูครับตัวนี้ใหญ่ครับโอ้โหดูครับเบิ่มเลยเห็นกอดกุกกุกกักกันอยู่เมื่อกี้ครับขอบคุณครับโอ้โหตัวนี้ใหญ่พี่น้องใหญ่ใหญ่ครับผมตัวนี้ใหญ่ครับผมโลครับผมสองกว่าอยู่ครับเราขวดนึงได้แล้วเด้อพี่น้องกับน้องรุ่นดูตัวนี้ครับมาดูตัวนี้อันนี้ก็ทอนิวของเรานะจ๊ะ2โล6ครับ2โลมันกี่ละ2นี่หมดแม่นครับอันนี้2โล3ก็ต้องแกไปให้2โล5ค่ะครับ2โล5ครับแกไปให้2โลโอ้120จ้ะแม่120บาทตลอดชีวิตโอ้โห120บาทตลอดชีวิตด้วยครับผมเหมือนจะพูดตลอดชีวิตเอาไปเล่าดิโคศกโคศกสองสี่สองสี่กับพี่หนึ่งพี่หนึ่งของร้อยยี่ก็เอาสองหกสิบสองสี่กับหกสิบ300บาทช่วยจ้านี่ครับแม่ค้าของแท้ครับมองหน้าปุ๊บปุ๊บเอาพี่น้องดีใจด้วยกับน้องรถออนิวจ้าแม่ค้าคนสวยแม่ค้าคนนี้นะครับที่ปลาจิ้งโดดเข้าสอบครับโอเคล่ะสองตัวได้พี่น้องครับสายสายเมาสายสายเมาความใจของพี่น้องหน่อยนะจ๊ะตรงไปไหนหนูฝากบอกล้วนๆเลยครับวันที่29ครับผมบัตรเต็ม100ครับหาหน้าบอลจากสนามเนาะ29ครับผมที่บ้านลำดวนตำบลลำดวนอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ครับบัตรเต็ม100ครับผมขอบคุณครับทำการเทียบตาให้กันพี่น้องเสียแหน่ทนายบัตรเต็มครับขึ้นมาทีละ2ทีละ3เลยอยู่น้องดูเจ้านั้นครับได้ปลาช่อนหลายตัวเขาว่างั้นแกกำลังปลดปลาช่อนนั่นนะอยู่รอบฟังครับดูดูส่องไปเห็นแต่ปลาช่อนเลยนะเนี่ยตัวยาวๆดูไม่ธรรมดาครับน้ำตื้นๆฝั่งนี้แหมได้ปลาช่อนเยอะได้ปลาช่อนเยอะกี่ตัวกี่ตัวแหมสนมดูผลงานพี่น้องปลาช่อน100อ่ะปลาช่อน3ตัวก็เกินแล้ว200ดิโอ้ใส่มีแต่ใส่โลทั้งนั้นเลยแต่จรังเลยตรงนี้ตรงนี้ครับล็อกฟังครับล็อกฟังตรงนี้เองพี่น้องปลาช่อนเยอะเลยครับปลาช่อนเยอะดูครับ2คนนั้นครับ2คนนั้นก็เอาอีกแล้วครับโอ้ยปลาดินหลายตัวเลยครับทีมงานสหายสายเมาครับเมื่อกี้เขาขายปลาขายปลาช่อนไอ้สองตัวซื้อขวดเล็กมั่งเข้าไปอีกไปเติมอีกหนูกำลังยกอยู่เลยตุ๊ดพอมีแหงน่าดูครับดูตาครับสองตัวสามตัวดูนี่ครับปลานิ่งครับนะครับต้องเดินแบบระวังระวังครับหินเยอะดูปลาดินในแหงแกทุกตักอยู่ครับรุ่นครับ2ตัวเห็นหมอบอยู่ตั้งนานนึกว่าน้ำลึกเท่าคอลึกเท่าคอเท้าครับผลงานแกนิดนึงครับโอ้เยอะแยะ200นี่เยอะแยะแล้วเอาละฟังก็ได้กันเยอะเหมือนกันอยู่พี่น้องนู่น
ครับฝั่งตรงนู้นก็น่าจะได้เพราะว่าปลาจะตายน้ำตื้นครับปลานิลปลาช่อนนะครับผมรางวัลปลาใหญ่ก็ไม่น่าจะหลุดชะโดนะครับชะโดแล้วก็เป็นบิ๊กไวท์แล้วน่าจะเป็นยี่สกครับแล้วก็เป็นบรรยากาศไปนอกตรงไหนจับปลานะครับตอนนี้ก็ลงหมอบลงไล่กันเรื่อยๆนะครับเพราะมันเป็นหินนะครับเป็นหินส่วนปลาใหญ่ก็น่าจะหมดหรือก็เหลือน้อยแล้วพี่น้องนะครับผมช่วงนี้ก็พอดีแล้วอากาศมันร้อนด้วยครับเลยวานเล่นน้ำกันไปด้วยครับเก็บกันเรื่อยๆทั้งวันแล้วครับเพราะมันเป็นซอกหินนะครับส่วนผมเองก็เอามาฝากกันแค่นี้เลยครับผมกับผลงานบัตร400 200นะครับเดี๋ยวบ่อหน้าเจอกันใหม่พี่น้องนะหมูยังเข้าอยู่ครับช่วงนี้มีลงกันทุกวันนะครับเป็นช่วงหน้าร้อนด้วยก็มีลงเหจับปลากันทุกวันพี่น้องถ้าไม่ไกลมากก็จะไปถ่ายให้ดูนะครับบางท่านอาจจะอยากดูปลาบึกหรือปลาใหญ่ๆหรืออาจจะดูที่อื่นที่มันไม่ใช่สุรินทร์บุรีรัมย์ก็ต้องขออภัยด้วยพี่น้องเรือระยะทางที่มันไกลนะครับสู้คันน้ำมันไม่ไหวครับก็อาศัยความสนุกสนานเราแวกบ้านครับระยะทางไม่เกิน100โลไม่เกิน150เต็มที่โอเคครับเดี๋ยวบ่อหน้าเจอกันใหม่พี่น้องคลิปนี้ลาแล้วครับผมสวัสดีครับ